คุยเรื่องคดีหลอกขายตั๋วเครื่องบินมาดูกันดีกว่าว่าทนายคู่ใจพาไปร้องกองปราบยังไงสวัสดีครับผมทนายความรงแก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4ช่อง106นะครับแล้วก็ทางช่อง Six Sense 102นะครับครับผมนะรับชมรายการทนายคู่ใจย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงทุกประเทศทั่วโลกนะฮะ youtube.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ทาง Facebook นะครับ facebook.com พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าโหลดแอปทนายคู่ใจได้ติดมือถือของท่านได้ฟรีนะฮะปัญหาเหตุด่วนเหตุร้ายโทรหาทนายปรึกษาคดีได้นะครับผมที่แอป Store นะฮะแล้วก็ Android นะฮะพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมหรือว่า www.buddy-lawyer.com นะเป็นเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เหมือนแอปทนายคู่ใจเช่นเดียวกันนะครับผมโทรปรึกษาคดีได้0924533393นะฮะสนับสนุนรายการทนายคู่ใจกันด้วยนะครับ0924202599ครับผมแหมวันนี้นะมาตอบเมื่อวาน มันใกล้จบแล้วแหละแต่ทีนี้เวลาไม่พอจริงใช่10นาทีสำหรับความเดือดร้อนขนาดนี้นะสำหรับใครนะที่ตามตั้งแต่เมื่อวานนะผมเกริ่นนิดนึงก็คือเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีกระบวนการในการหลอกลวงประชาชนในการหลอกเอาเงินหลักหลายล้านเนี่ยว่ามิจฉาชีพพวกนี้เขาทำกันยังไงถ้าใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานไปดูย้อนหลังใน YouTube นะดูย้อนหลังนะทนายคู่ใจครับผมพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจใน YouTube นะฮะแล้วก็มาต่อกันช่วงหน้านะครับผมพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นึงครับครับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอครับท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทำให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำมีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจำได้ดีขึ้นและยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทำให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมนะโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา 1,500 บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวดราคา 3,000 บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา 7,500 บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับลุ้นรับบัตรรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ0924202599ครับผมกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับผมอันนี้เป็นตอนที่2ของการหลอกขายตั๋วเครื่องบินนะเราก็จะมีภาพบรรยากาศที่เราไปดูไปทำไปถ่ายทำไปก็เป็นของคุณบรรจงนะอยู่ตรงนี้ด้วยคือเราก็พูดคลอไปธนารณรงค์เนี่ยออกทุกช่องแหละวันนั้นน่ะไปอ่ะพาไปแจ้งความเหรอบรรจงนี่ให้ออกงานหน่อยบรรจงให้ออกครึ่งชั่วโมงเลยเหรอสัมภาษณ์ทนายครับออกข่าวเที่ยง5ข่าวช่อง5ตอนเที่ยงครับ2วันเลยนะติดกันอืมใช่ไม่หรอกคือเขาไม่มีเทปไม่ได้ไม่มีเทปอื่นไม่เอาของทนายไปเอาของนี่ไปออกนะเดี๋ยวก็ต้องเตือนท่านผู้ชมต่างๆนะว่าเวลาซื้อขายหรือว่าทำอะไรธุรกรรมอะไรพวกนี้นะเห็นถูกมากหน่อยหรือว่ามันถูกเกินไปผิดปกตินะลองเช็คในอินเทอร์เน็ตก่อนนะฮะอย่างเช่นบริษัทนี้นะเอ้ยมันมีข่าวหรือมีคนมาแฉหรือเปล่าหรือมีคนมาแบบให้ข้อมูลหรือเปล่าเอ้ยว่าทำในวันนี้มันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่โดนหลอกกันมากขึ้นนะไม่ใช่เห็นว่ามันของถูกอย่างเดียวนะเออแล้วก็โทรไปโอ้โหเจออย่างนี้ก็เสร็จนะอันนี้เขาไปรวมกลุ่มผู้เสียหายกันในเว็บไซต์พันทิปเขาเขียนเลยว่าบริษัทเนี้ยให้ระวังให้ดีเพราะว่ามันโกงใช่ มันแอบอ้างแบบเป็นหลักการมากเป็นมืออาชีพของมิจฉาชีพเลยใช่แล้วในทางกฎหมายก็ฉลาดมากคุณธนพลเชื่อไหมเวลาที่คุณจะมาหลอกคนอย่างเงี้ยทำวิธีที่ทำให้ตัวเองไม่ผิดในคดีอาญาฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยไม่ได้ยากเลยฮะไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากเลยถ้าคุณรู้หลักการในการหลอกคนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าในองค์ประกอบความผิดอาญาฐานช่อโกงเนี่ยครับมันจะต้องเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแสดงข้อความเป็นเท็จซึ่งไอ้คำว่าแสดงข้อความเป็นเท็จเนี่ยครับมันมีวิธีในการตรวจสอบหรือพิสูจน์หลักฐานค่อนข้างยุ่งยากเพราะความผิดฐานช่อโกงเนี่ยกับการผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งไม่มีโทษจำคุกเนี่ย มันอยู่บนเส้นเดียวกันใกล้กันมากใกล้กันมากตำรวจถ้าทนายความไม่พาไปแจ้งความมักจะไม่รับแจ้งให้
ใช่มักจะบอกว่าให้ไปฟ้องทางแพ่งเอาเออไปฟ้องทางแพ่งเอาสิเคสนี้ก็เหมือนกันครับตำรวจสน.ลุมพินีก็ไม่ทำเนินคดีให้จนสุดท้ายต้องพาคนไปร้องที่กองปราบปรามท่านอาจจะแบบเอ้ยมันยังไม่ชัวร์ก็เลยยังไม่ฟ้องได้มันขี้เกียจมันขี้เกียจคุณก็อย่าไปว่าเขาอย่างถ้ามันขยันก็จะไปท่านดีก็มีแม่ครับท่านตำรวจก็ดูหน่อยนะบอกเขาดีๆบอกท่านผู้ชมหรือว่าบอกให้หลายๆท่านดีๆนะว่าเอ้ยมันยังไงยังไงถึงไม่เข้าอธิบายเขาดีๆไล่เขากลับบ้านด้วยสน.ลุมพินีฮะแม่ผมก็อุตส่าห์จะให้มันเบาขึ้นอันนี้คุณก็แรงขึ้นอ่ะต่อครับคือสุดท้ายเนี่ยตอนนี้กองปราบรับเรื่องอยู่แล้วก็กำลังตรวจสอบว่าที่เขาหลอกว่าเขามีสายการบินมีอะไรอย่างเงี้ยมีจริงไหมคุณธนพลถ้าปรากฏว่าเขามีการดีลกับบริษัทสายการบินจริงแล้วเขาเอาสายการบินเนี่ยมาไม่ได้ถ้าเขามีหลักฐานตรงเนี้ยเขารอดแล้วนะใช่เออเขารอดแล้วนะถ้าเขาดีลกันจริงๆถ้าเขาดีลกันจริงๆแล้วเอามาไม่ได้รอดแล้วนะเออใช่เขาก็ไปฟ้องต่ออีกทีนึงใช่ไหมว่าเนี่ยสายการบินมันโกงผมมันมาไม่ทำไม่ตามเวลามันกลายจากคดีทางอาญาที่มีโทษจำคุก5ปีช่อโกงประชาชนกลายเป็นคดีทางแพ่งเนื่องจากผิดสัญญาคดีพลิกมาเรียกคดีพลิกเลยช่อโกงประชาชนผมประกันผมโกงเข้ามา10ล้านผมประกัน 200,000 มีอะไรมั้ยเสียเงินนี่หว่าอ้าวก็อีกนะทำไงอ่ะอ้อทำไงอ่ะนี่หว่าวิธีการโกงมันเยอะแยะไปแล้วถามว่าช่อโกงประชาชนนี่จอมความไม่ได้ใช่ไหมยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้จะมาจ่ายอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมจ่ายไงก็ติดคุกแต่แต่อ้าวคนมีตังเนี่ยถ้ามีทนายดีๆเก่งๆเขาก็จะรู้วิธีดิ้นเหรอไม่ผมจะบอกลูกความเสมอว่าให้จ่ายค่าเสียหายคืนไปให้หมดให้ลูกความไม่ติดใจให้คู่กรณีไม่ติดใจแบบก็คือบรรเทาความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนที่เราเคยคุยเรื่องของเฟอร์บี้ใช่ไหมโกงเข้ามาทั้งหลายล้านแต่ก็มันใช้ให้หมดนะคือจ่ายให้หมดจ่ายหมดเสร็จแล้วเนี่ยศาลมักจะรอการลงโทษเพราะถือว่ารอลงอาญารอเพราะว่าเราได้เยียวยาผู้เสียหายแล้วแต่ถ้าคุณไม่จ่ายเลยอ่ะเออใช่ติดอย่างคุกติดคุกอย่างเดียวเลยติดคุกอย่างเดียวจัดไปมันก็ตลกดีเมืองไทยอ่ะนะนั่นน่ะสิมีเคสนึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะขายหลอกขายทุเรียนแต่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้หลอกขายทุเรียนหลอกขายทุเรียน10ลูกศาลสั่งจำคุก15วันโห มันก็ไม่เยอะนะคุณมีเวลาอยู่ก็คุยได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงเหรอเดี๋ยวมันจะต้องไปยาวต่อถึงตอนหน้าแต่ไอ้เคสเรื่องเครื่องบินเนี่ยน่าสนใจอย่างนึงครับเพราะว่ามันลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไงแล้วคนต้องตรวจสอบนะจริงๆแล้วเขาจ่ายตังค์ให้สื่อจะไปตรวจสอบอะไรอ่ะเขาก็ลงไปตามสัญญาตามหน้าที่เขานะตามก็รับตังค์มาก็ต้องลงโฆษณาให้เขาแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บก็เรื่องของทางบริษัทนั้นรับผิดชอบไปใช่เนาะแต่การไปแจ้งความที่กองปราบเนี่ยน่าสนใจคุณธนพลครับผมคุยกับทางหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนครับเขาบอกว่ากองปราบเนี่ยถ้าคดีมีมูลค่าความเสียหายเกิน5ล้านเนี่ยกองปราบมีอำนาจรับได้นะแล้วต่ำกว่านั้นน่ะต่ำกว่านั้นก็ไปสน.ท้องที่ไว้ไหลเวหรือมีผู้เสียหายรวมตัวกันเกิน60คน60มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการของปราบอีกหรือเป็นคดีที่ประชาชนสนใจกองปราบถึงจะดำเนินการให้อย่างวันนั้นไปเนี่ยสื่อไปทำข่าวไงมันก็เลยเป็นเงื่อนไขครับแล้วผู้เสียหายมันก็เกินเงินทุนทรัพย์มันก็เกินคือไม่ใช่ว่าเอทุกคนจะไปกองปราบได้นะใช่มันมีขั้นตอนมีกระบวนการอยู่ก็รวมตัวกันนะหรือไม่ก็คือมีเส้นสายอะไรเงี้ยเส้นสายเลยเหรอเส้นสายบ้านเมืองเราก็อย่างนี้แหละนะถ้าสมมติท่านผู้ชมแบบมีนั่นมารวมตัวกันมา100คนแล้วช่วยให้ทนายคู่ใจพาไปกองปราบด้วยได้ไหมทนายคู่ใจก็ติดต่อมาได้หลังไมค์มานะบอกปัญหาอะไรกันมาแล้วดูมีความเดือดร้อนจริงๆแล้วทางทนายคู่ใจก็ช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะก็ช่วยไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเราทำเคสที่เขาว่าขอความช่วยเหลือมาแล้วก็ช่วยเคสคดีนะบางครั้งเราก็ไม่ได้พูดบางครั้งเราก็พูดแล้วแต่นะคือเราไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวคนจะมาเยอะเดี๋ยวคนจะมาเยอะเราก็ต้องช่วยท่านผู้ชมแหละแหมคุณนี่ก็ไม่ได้เออทำไมคู่ใจอยู่เพื่อประชาชนเออคู่ใจประชาชนเนี่ยแหละเอาล่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจครับผมก็ติดตามทนายคุ้นใจได้ใหม่ฮะช่องนี้ช่องเดิมเวลานี้เวลาเดิมนะอย่าลืมปรึกษาคดี0924533393นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรายการทนายคุ้นใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนโปรโมชั่นไงครับจาก 4,999 อาจจะเป็น 9,999 หรือ 15,000 แต่ไม่มีใครได้บินและไม่มีใครเห็นว่ามันมีอยู่ในเมืองไทย